เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปลาจันวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีมากการงานดีมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายหากคาดหวังเงินก้อนใหญ่ก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจ เรื่องของการงานเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นฟ้าหลังฝนคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันมากมายต่อจากนี้ดวงการงานของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากคุณและคนรักพูดคุยกันด้วยเหตุผลก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยืนยาวส่วนคนโสดหากโสดก็จะยิ่งดีชีวิตของคุณจะได้ไม่ต้องคิดถึงใครบันจันเรื่องของการเงินการเงินของคุณสมหวังในเรื่องของ การเงินเป็นอย่างมากมีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากช่วงนี้คุณยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้ขาขึ้นลอยมาแต่ไกลแม้ว่าจะเหนื่อยมากแต่ผลลัพธ์ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักควรระวังเรื่องเครียดสะสมจากปัญหาส่วนคนโสดตอนนี้มีโอกาสได้คุยกับใครสักคนแต่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพัก สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณดวงการเงินของคุณดีในตอนนี้มีเกณฑ์ดีมากๆหาเงินได้จำนวนมากและเข้ามาตลอดไม่ขาดมือเรื่องของการงานการงานช่วงนี้การงานของคุณดีแต่จะมีงานเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณผลลัพธ์ก็ดีต่อใจอย่างแน่นอน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากปรับความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาจะยอมลดทิฐิลงได้ทั้งคู่ส่วนคนโสดดวงความรักของคุณยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักอย่าพึ่งทุ่มเทไปทั้งใจสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างดีมีเงินเข้ามาไม่ขาดสาย แต่ถ้าหวังโชก้อนใหญ่ยังต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานแม้ว่าการงานของคุณตอนนี้แต้มบุญของคุณจะทำงานแล้วแต่ผลจากความขยันหมั่นเพียรในช่วงนี้ที่ผ่านมาก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักและเข้าใจกันเป็นอย่างดีเริ่มทะเลาะก,กันน้อยลงส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักต่างวัยซึ่งเขาคนนั้นเป็นคนดีและมีอนาคตไกลอีกด้วย สำหรับคนที่เกิดวันพัหัาสสบ,บดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณร่ำรวยมากขึ้นเกินคาดหมายหากคาดหวังในเรื่องของโชคลาภก็จะได้รับตามที่ใจปรารถนาเรื่องของการงานการงานแม้ว่าที่ผ่านมานั้นคุณจะพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายนับไม่ถ้วนแต่หลังจากนี้ทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นและได้พบกับแสงสว่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ คุณและคนรักมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกขั้นหลังจากปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดก็จะได้พบเจอกับคนที่รักจริงหวังแตง่งสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแถมยังมีโอกาสได้ลาบอีกด้วย เรื่องของการงานความสําเร็จดีมากช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเลยหากยิ่งทํางานหลายหน้าที่ก็ยิ่งจะประสบค,ความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในใจกลับมีอะไรมากมายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักชั่วคราวเข้ามาทําให้ชื่นใจสักพักแล้วก็หายไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงินเข้ามา แล้วก็ออกไปเป็นเรื่องปกติแต่จะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายมากทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นเรื่องของการงานการงานของคุณมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่จะต้องคอยแก้ไขตลอด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยังสามารถจัดการได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังคงเป็นคู่สร้างคู่สมที่คอยให้กําลังใจกันและกันทุกๆด้านส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีๆแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ